ก็สวัสดีเพื่อนๆ FC ที่รักรถไฟนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับคลิปนี้ผมอยู่ที่สถานีบ้านโป่งนะครับเดี๋ยวจะมีขบวนรถเข้าจอดนะครับเป็นรถด่วนพิเศษนะครับขบวนที่31กรุงเทพชุมทางหาดใหญ่นะครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศย่านสถานีบ้านโป่งก่อนนะครับตอนนี้ก็วางรางใหม่อีก2รางนะครับแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเดินไปหาที่ร่มๆครับตรงนี้ค่อนข้างจะร้อนเนี่ยก็ตอนนี้ก็เวลา16:22นะครับก็รถด่วนพิเศษที่31ก็ล่าช้าอยู่ประมาณสัก20 กว่านาทีครับมาแล้วครับวันนี้ก็มีโอกาสดีนะครับเจอกับพี่หนอบนะครับหนองประดุกชันแนลนะครับวันนี้ใช้ฮิตาชิ4511ทำกระบวนนะครับจะสังเกตนะครับจะมีเสียงตรงประแจนะครับที่ทำใหม่นะครับเสียงจะดังแปลกๆหน่อยนะครับทะเลบ้านโป่งนั้นที่บ้านโป่งรถตัดสีความลงแต่ขึ้นลงทะเลบ้านโป่งตรวจสอบที่ขอสำนักงานนำติดตัวมาขึ้นลงให้เรียบร้อยนะครับรถจอดเรียบทางแคลาที่หนึ่งครับรถด่วนพิเศษทางสีดาลาที่31นะครับต้นทางกรุงเทพขึ้นไปนะทางนี้หาดใหญ่ครับผู้โดยสารน่าจะไม่ค่อยเยอะครับเมื่อกี้สังเกตดูเห็นนั่งอยู่ 2-3 คนนะครับตอนจะขับรถตกแล้วเจอจุดรับส่งผู้โดยสารสถานีลาโปลีเทสโบรีวันนะครับเพื่อตอบสนองครับสถานีบ้านโป่งในการบริการรถไฟขอขอบคุณผู้จัดทุกท่านที่จัดรถไฟเป็นอย่างแรกในการเดินทางผู้จัดทุกท่านเดินทางโดยที่สายไฟมาโดยสวัสดิภาพเราบอกว่าการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟจะมีโอกาสรับใช้ท่านขอขอบคุณครับตอนนี้ก็จากที่สังเกตดูนะครับทักษินารัตน์นะครับน่าจะพ่วงตู้น้อยลงกว่าเดิมนะครับดูเหมือนสั้นลงนะครับน่าจะเป็นด้วยเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีผู้โดยสารใช้บริการนะครับ
ก็สถานีบ้านโป่งนะครับหลายๆคนอาจยังไม่รู้นะครับเป็นสถานีที่อยู่ในเป็นอำเภอบ้านโป่งนะครับในจังหวัดราชบุรีนะครับก็เป็นเขตรอยต่อของจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็นครปฐมนะครับไปแล้วครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับราชบุรีสเตชั่นคนว่ารถไฟครับ